อีกหนึ่งเหมือนกันที่มันก็เป็นความสูญเสียความโศกเศร้าเหมือนกันเมื่อสักครู่คือข่าวที่บอกว่าพ่อฆ่าลูกถูกไหมคะคราวนี้ลูกฆ่าพ่อแล้วไม่ได้ฆ่าแค่พ่ออย่างเดียวฆ่าแม่ด้วยผู้ชมคะต้องบอกว่าพฤติการเนี่ยโหดมากๆใช้จอบเนี่ยตีศีรษะพ่อและแม่จนเสียชีวิต เสียชีวิตไม่พอลากศพไปที่เตาเผาทําขนาดนั้นนี่คือพ่อแม่แท้ๆเลยนะใช่คือทําแบบนี้เตรียมที่จะเอาน้ํามันเนี่ยราดเพื่อที่จะเผาแต่บังเอิญบังเอิญมีน้องเขยมาเห็นซะก่อนตกใจรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะตํารวจรับแจ้งเหตุก็รีบมาตรวจสอบเลยทีเดียวค่ะแต่สุดท้ายแล้วคนที่ลงมือก่อเหตุคือลูกชายอายุไม่ได้หน้อยแล้วนะ30ปีแล้ว สามสิบปีนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ภาวะแล้วแหละต้องรู้แล้วแหละว่าอะไรควรไม่ควรแล้วทีนี้ทางตํารวจเนี่ยเขาก็พยายามที่จะติดต่อไปปรากฏว่าหนีไปได้ไม่ไม่ไกลหรอกอยู่แถวนั้นแหละตามรวบตัวได้นําตัวมาสอบถามพูดจาไม่รู้เรื่องก็คือให้การทไมทําทําไมตํารวจต้องถามแล้วทาทําไมแบบเนี้ทําทําไมก็ตอบแบบว่ามึนๆงงงรู้ไหมเพราะอะไร เสพยาอีกแล้ว,อลวเออเพราะยาเสพติดเห็นไหมคะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปัญหาตามมาความสูญเสียค่ะแล้วทีนี้ไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือน้องเขยนี่แหละเขาบอกว่าตอนเช้าไม่เจอพ่อแม่จนกระทั่งห้าโมงเย็นก็ยังไม่เจอสงสัยเอ๊พ่อแม่พ่อแม่ของภรรยาเนี่ยไปไหนนะก็เลยตามหาจนกระทั่งไปเจอเนี่แหละค่ะไปเจอว่าพี่ชายคนนี้น่ะ กำลังฆ่าพ่อฆ่าแม่อยู่อเออก็เลยแจ้งตำรวจค่ะขณะที่น้องสาวผู้ก่อเหตุนะคะรู้สึกเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นพ่อแม่ต้องมาเสียชีวิตเพราะน้ามือของพี่ชายพี่ชายเป็นพี่ชายแท้ๆด้วยเป็นลูกของพ่อกับแม่แทๆ้ๆคือทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันพอเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นถ้าปกติแล้วนะคะคุณผู้ชมการสูญเสียเกิดขึ้นจากคนอื่นมาทําร้ายคนในครอบครัวเราเนี่ยเราก็เสียใจอยู่แล้วแต่เนี่ยคนในครอบครัวด้วยกันเองเนี่ยแหละทําร้าย น้องสาวว่ารับไม่ได้เลยกับพฤติการของพี่ชายแบบนี้เขามีเป็นความสูญเสียที่ยากที่จะทําใจได้จริงๆนะคะสุดท้ายแล้วตํารวจก็นําตัวพี่ชายก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยไปดําเนินคดีแต่ว่าตอนนี้ยังให้การไม่ได้นะเนื่องจากว่ายังเมายาอยู่เมายาเมายาคือพูดไม่รู้เรื่องเลยนะคะตารวจว่าคงต้องให้ศาลที่จับพระเนี่ยเหมือนกัเนเลย เมายาพูดไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งฤทธิ์ยานี่มันแรงจริงๆใช่อย่าเผลอเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยทีเดียวคุณผู้ชมขะเพราะว่าสิ่งที่ตามมายุ่งยากแน่ชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการเสพหรือว่าการค้านะคะก็ไม่ควรที่จะทําแหละมันผิดกฎหมายมทุกอย่างนะคะและที่สําคัญเราเองเนี่ยอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นในการที่จะปราบปรามช่วยกันค่ะช่วยกันค,คนละไม้คนละมือ,อมเริ่มต้นจากครอบครัวเราก่อน<ช>เราอย่าให้บุคคลในครอบครัวของเราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยว หรือว่าไปเกี่ยวข้องเด็ดขาดเลยอนลูกลายไปชุมชนของเราหมู่บ้านของเรานะช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือถ้าเราไม่ช่วยกันปัญหามันไม่หมดแน่ๆทุกวันนี้เนี่ยโหเยอะแยะมากมายนี่รู้ไหมอยาเสพติดบางครั้งเนี่ยสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยโอ้เดี๋ยวนี้คือถ้าเราไม่ปิดหูปิดตารับรองยังไงเราก็รู้แหละว่ายาเสพติดอยู่ตรงไหนบ้าง